การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับผมสมบัติทองเงินครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าผมทับช้างวันนี้นำท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์และติดตามสินค้านุชฟอร์ไลท์มาตลอดนะครับมาที่จังหวัดนครสวรรค์เราไปดูที่ว่าผู้ที่ใช้สินค้าเป็นใครนะฮะแล้วก็ใช้สินค้าได้ประทับใจแล้วก็ได้ผลผลิตขนาดไหนบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมเลยครับฝั่งนี้เลยครับติดตามผมมานะครับครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วครับเกษตรกรตัวจริงนะฮะวันนี้เรามาทักทายกันก่อนนะครับอันนี้เจอตัวจริงแล้วครับเกษตรกรที่นี่แนะนำตัวครับที่ไหนครับวันนี้ชื่อที่นี่บ้านหนองโบดครับบ้านหนองโบดตำบลหนองกับอำเภอหนองบัวครับผมเล็กหรือนพดลบัวศรีครับครับพี่เล็กนะครับให้พี่นพดลนะหรือเรียกง่ายๆคือพี่เล็กนะใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์พื้นที่ที่นี่กี่ไร่ครับประมาณ2ไร่1งานครับผมประมาณ2ไร่ครับนะ2ไร่1งานแล้วได้ทราบข่าวของสินค้านุชฟอร์ไลท์นี่จากทางไหนฮะเนี่ยทาง YouTube ครับทาง YouTube นะฮะแล้วก็ได้มาเจอยานุชฟอร์ไลท์นี่ยานุชฟอร์ไลท์ครับก็ได้มาทดลองมาทดลองครับแล้วก็มาทดลองที่นี่ที่นี่นะในพื้นที่พื้นนี้เลยครับพื้นนี้มาทดลองในนี้เป็นพื้นที่ที่ทํานี่มีอะไรบ้างฮะเนี่ยมีแต่แตงกวาอย่างเดียวเลยครับแตงกวาอย่างเดียวนะครับแตงกวาทราบข่าวนะครับว่าท่านเป็นผู้นักวิจัยอะไรนะครับนักวิจัยสำหรับแตงกวาโดยเฉพาะนะพื้นที่นี้นะครับมีทั้งหมดกี่พันฮะมีทั้งหมด 3,000 ครับ 3,000 มีพันอะไรบ้างฮะแม่สอดแล้วก็ของสอนแดงอีก2ยี่ห้อครับแต่เขาไม่ได้ยังไม่ได้ระบุยี่ห้อมาอีก1,000ครับทั้งหมดมี 3,000 อยู่ในพื้นที่2ไร่ใหม่ๆที่มาใช้นี่คือใช้แปลงไหนฮะใช้แปลงนี้เลยครับแปลงนี้นะแปลงนี้เลยครับเนี่ยนะมาใช้ก่อนครับใช้ก่อนลองเล่นๆหัวๆไปเล่นนะแล้วก็ขยับใช้ทุกวันนี้ใช้หมดทุกพื้นนะทุกแปลงเลยครับทุกพันทดลองหมดทดลองหมดได้ผลผลิตยังไงบ้างครับตอนแรกช่วงแรกตอนแรกก็ดีครับดีมากๆแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะครับจากสองไร่ใช่ไหมสองไร่สองไร่ได้กี่ตันนะครั้งที่แล้วที่เก็บไปเก็บจนได้เก็บรวมแล้วได้9ตันครับ9ตันทั้งหมดตันกว่าเกือบ9ตัน9ตันเลย9ตันกี่ร้อยโลโอ้นิดหน่อยเก็บกี่วันครับเก็บได้19วันครับ19วันนะครับท่านผู้ชม19วันได้ทั้งหมด9ตันโอ้โหได้เงินไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วส่วนที่ใช้นะครับก็คือทุกพื้นเลยทุกพื้นนะได้9ตันแล้วเป็นไงครับลักษณะของต้นใบแล้วก็ผลมันเป็นยังไงบ้างครับข้อแตกต่างตอนงอก24ชั่วโมงแตงขึ้นเลยแตงขึ้นเลยครับแล้วก็ระยะเวลามัดยอดนะครับมันจะได้มัดก่อนกำหนดจากที่ใช้ยาอย่างอื่นทั่วไป มันจะได้มัดก่อนมัดก่อนครับแล้วต้นจะสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เนี้ยครับต้นสมบูรณ์ด้วยต้นสมบูรณ์มากๆเลยแหละเนาะแล้วก็เรื่องผลเป็นไงบ้างครับมันผิวพรรณดีไหมหรือเป็นยังไงผิวพรรณสวยใช้ได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับลูกสวยเปอร์เซ็นต์ของลูกสวยเยอะมากแตงข้อไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีเดิมก่อนที่ใช้สินค้าทั่วไปเนี่ยแตงข้อเยอะไหมประมาณ50 50% จะมีแตงข้ออีก 50% นี่คือลูกสวยครับแล้วได้น้ำหนักได้น้ำหนักพอมาใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยมาเปอร์เซ็นต์แตงข้อเป็นไงบ้างไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดที่เปอร์เซ็นต์ 100% นี่ประมาณเอาไปสัก70 30 70 30 คือมี 30% มีแตงข้อเหมือนกันมีแตงข้อแล้วก็แตงที่บางคนเก็บเขามองไม่ค่อยเห็นก็จะเป็นเบอร์อื่นไปเป็นแตงกลางแตงรองไปอ๋อคือผิวพรรณสวยผิวพรรณสวยยอดเก็บได้นานยอดสวยยอดสวยครับ
โอ้ประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดปุ๋ยครับอันนี้ติดตามมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยที่เอามาใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ครับรุ่นที่4ครับที่ใช้สินค้านูตโฟไลท์นะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมสินค้านูตโฟไลท์ที่เขาใช้นะคือรุ่นที่4แล้วนะครับมารุ่นแรกเนี่ยแล้วรุ่นนี้เก็บไปกี่วันแล้วครับรุ่นนี้เก็บไปได้5วันแล้วครับ5วันได้จำนวนกี่ตันแล้วเนี่ยได้ไป2ตัน5แล้ว2ตันกับ5 500โล500โลครับ5วันนะครับได้2ตันเดี๋ยวนี้ราคาวันช่วงหน้าหนาวนี่คือช่วงหน้าหนาวด้วยใช่แล้วแล้วสิ่งสำคัญที่สุดทำยากมากหน้านี้หลังจากที่ใช้นูตโฟไลท์แล้วมีความแตกต่างระหว่างที่ผมและเคยทำจากเมื่อก่อนนี่เป็นไงบ้างครับที่เมื่อก่อนทำผ่านมา1ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตต้นทุนสูงนี่เกิดจากจะอะไรบ้างครับเอาไปโรคต่างๆแล้วแตงไม่ค่อยงา มแล้วก็อายุการเก็บก็น้อยลงแล้วก็นานกว่าจะได้เก็บถึง1เดือนกับ 4-5 วันได้กว่าจะได้เดือนกว่าเดือนกว่าโอ้แต่อันนี้พอได้มาทดลองอันเนี้ยมันได้เก็บอยู่ในเดือนประมาณ29ถึง30วันได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วก็ไม่มีโรคแล้วก็ผลผลิตเป็นไงบ้างผลผลิตเก่าอ่ะอันเก่าที่ผลผลิตอันเก่าก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้นะไม่ค่อยได้ได้น้อยได้น้อยแตงสวยก็ไม่มีมีแตงข้ออืมผิวก็ไม่ค่อยได้แล้วอายุการเก็บก็น้อยจากเดิมไม่จำเดิมไม่เก็บกี่วันนะอันเก่าจากเดิมก็ประมาณ12วัน12 13วันเต็มที่และอันนี้ที่มาใช้นี่ก็ประมาณอันนี้รอบที่แล้วเก็บถึง18วัน18 19วันโอ้18 19วันแล้วก็ได้ผลผลิตได้ผลผลิตแล้วเสมอไม่มีลดไม่มีเพิ่มต้นทุนต่ำต้นถามแล้วเพราะว่ามันใช้เป็นไงบ้างอันนั้นเหรอครับมันประหยัดปุ๋ย1ประหยัดปุ๋ย2ประหยัดยา3ประหยัดค่าแรงคนงานในการจับยอดครั้งที่แล้ววันนึงได้ประมาณ 2-300 โล200โล300โลวันนั้นนะครับมีขึ้นมีลงบางวันก็100กว่าโลคือมาตรฐานคือ100กว่าโล200โลแล้วก็มาใช้นูตโฟไลท์เนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนใช้นูตโฟไลท์ใช้จากจะเอาแค่เมื่อวานใช้เมื่อวานได้ไป540โลอันนี้คือมีดที่4มีดที่4ดินที่นี่ที่คุณใช้เนี่ยเป็นดินเก่าหรือดินไถใหม่หรือเป็นยังไงครับอันนี้คือถ้าเป็นหลุมครับเขาเรียกเป็นหลุมเป็นหลุมที่2แปลงโน้นหลุมที่3หลุมที่3ครับด้วยครับก็ตามยาที่ผมเอามาถ้าเกิดว่าตามหลักการของการทำแตงแล้วคนที่มีหลุม2หลุม3จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเป็นศูนย์รวมของเชื้อราโรคทุกอย่างอยู่ในดินหลุมที่2หลุมที่3เหรอจะเปลืองยาเปลืองปุ๋ยทุกอย่างแต่นี้ไม่เปลืองก็ใช้แต่นี้อย่างเดียวแล้วทำให้เกิดยอดขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยนะครับโหปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหลุม2หลุม3นี่ก็คือเชื้อโรคเชื้อรานี่มีแน่นอนแน่นอน 1,000% นู่นนะ 1,000% โอ้โหแต่นี่ดูครับท่านผู้ชมดูนะฮะท่านผู้ชมใบนะครับดูใบดูยอดขึ้นยอดได้ไวมากเลยครับอันนี้ก็อยากจะให้แนะนำเกษตรกรหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเริ่มยังไงแล้วใช้ยังไงดีไหมฮะดีฮะขอไปเป็นวิทยาทานของคนที่ใช้แตงสำหรับแต่ละพันธุ์แล้วก็มาใช้ตรงนี้ฮะเริ่มยังไงครับเริ่มที่ความใช้เริ่มในการงอกงอกใช้ตัวไหนครับใช้สูตร1ครับสูตร1สูตร1กับเนี่ยสูตร1นะครับสูตร1ครับนี่นะครับท่านผู้ชมใช้สูตร1สูตร1ก่อนถ้าเป็นหลุม2หรือหลุม3ผมแนะนำให้ผสมเชื้อราไปด้วยนี่นะครับเพื่อกันเชื้อราทางดินนี่เชื้อรามีทั้งทางดินและทางอากาศนี่เราใช้ทางดินนะครับครับแล้วอันนี้ข้อดีของมันตอนงอกคือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเขาขึ้นเลยนี่นะครับขึ้นเลย24ชั่วโมงแล้วเราไปฉีดสูตร1กับตัวเคราอีกตอนไหนกี่วันประมาณ5วันครับ5วันหลังจากวันหยอด5วันหลังจากวันหยอด5วันครับพอมันมีกี่ใบลงดินเสร็จลงดินปุ๊บนับไปเลย5วันแตงจะมีประมาณ3ใบ3ถึง4ใบ5วันนะครับแตงมี3ถึง4ใบแล้วนะครับก็เริ่มบำรุงเลยครับโอ้แล้วก็กี่วันฉีดถ้าช่วงระยะเวลาก็ถ้าเป็นหน้านี้ผมฉีด3วันฉีดเพราะว่าหน้านี้หน้าหนาว
โรคมันเยอะถ้าเป็นหน้าฝนก็5วันหน้าฝนนะครับโอ้พอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วมาใส่ถุง2ตอนไหนก็ประมาณสัก16วัน16วันครับแตงก็จะเริ่มติดดอกให้เห็นติดดอก16วันนะติดดอกแล้ว16วันติดดอก16วันติดดอกเลยแล้วเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกหรือมีดแรกเนี่ยนะครับกี่วัน29วัน29วันประมาณ1เดือนฮะ1เดือนแล้วที่นี่เก็บมีดแรกไปกี่โลฮะเนี่ยมีดแรกได้300กว่าโลครับ300กว่าโลเลยนะครับมีดแรกนะครับในพื้นที่ขนาดพื้นที่ประมาณ2ไร่เนาะประมาณ2ไร่อติว่า2ไร่แล้วกันมีดแรก300โลแต่ตอนนี้เก็บไป5วันแล้วครับได้ไป2ตันกว่านะครับ2ตันกับ500โลนี่ถูกมั้ยครับนี่แล้วก็พอหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องบำรุงอีกมั้ยบำรุงครับกี่วันบำรุง3วัน3วันฉีดทีเพื่อจะให้ลูกต่อไปโตไวครับเนี่ยลูกที่จอดจอนะนี่นะครับแล้วก็เรื่องดอกตัวผู้กับตัวเมียจะได้ผสมเพื่อดอกจะได้ไม่ร่วงในสัดส่วนก็5 cc 5 cc ครับต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรโอ้นี่ครับภายหลังครับผสม3ตัวเลยใช่ไหมครับผสม3ตัวเลยมีนะครับสูตร1สูตร2แล้วมีตัวการเชื้อราด้วยครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ต้นแตงเราเป็นไงสมบูรณ์ดีมากๆสมบูรณ์แล้วก็เลื้อยยอดเดินเป็นไงบ้างยอดเดินตลอดดูมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับพันธุ์ที่เราจะลงใช้มีข้อแนะนำสำหรับหน้าฝนควรจะใช้พันธุ์อะไรครับหน้าฝนนะมันทำง่ายพี่พันธุ์ไหนก็ได้ถ้าจะให้ผมแนะนำบางคนบางท้องที่เขาสถานที่มันไม่เหมือนกันครับครับผมดินก็ไม่เหมือนกันครับบางที่เป็นดินดำแต่ทางบ้านผมเป็นดินทรายครับมันก็จะให้ผมแนะนำมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่นี่วางระบบน้ำยังไงครับที่นี่มี2 อย่างครับระบบน้ำของผมใช้เป็นสายเมนสายเมนหลักคือไม่เปลืองท่อไม่เปลืองท่อกับต้องเจาะท่อทำเป็น2ระบบอ๋อ2ระบบครับนี่คือมีต้นทุนต่อไร่ประมาณอันระบบที่2นี่มันอยู่ประมาณ 4-500 บาทต่อ1จุด1จุดนะครับแต่แปลงนู้นแค่100บาท105บาท1จุดมีแปลงมันมีอีกสาธิตนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันและที่นี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยเม็ดสูตร15-15ครับสูตร15นะครับเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมครับใส่ครับโอ้คือรูทฟลายเนี่ยบำรุงทางต้นทางใบแต่ว่าทางดินเราก็ต้องบำรุงด้วยใช่ไหมต้องบำรุงครับใช้ปุ๋ยสูตรอะไรฮะสูตร15-15ครับ15นะครับท่านผู้ชมก็มีพื้นที่ทุกพื้นที่มันแตกต่างกันแต่ว่าเขาใช้ปรับสูตรกระดาษกลางคือ15-15-15สูตรเสมอนะครับท่านผู้ชมนะครับจะทำให้การปรับสภาพดินแล้วก็ปืดแตงเนี่ยได้ดีนะครับยอดดูยอดสูงมากแล้วเมื่อใช้แล้วตรงนี้เนี่ยประทับใจไหมประทับใจครับหลังจากได้ข่าวว่าเป็นนักวิจัยด้วยมันก็ต้องพลิกผันนะครับถ้าไปรอข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวไม่ไหวเนาะมาพลิกผันเอาที่พืชอายุสั้นเนาะครับเดิมทีแล้วเชื่อไหมเดิมทีไม่ได้เชื่อเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่พอได้ลองแค่ไม่กี่ล่องตอนที่ผมซื้อมาพอแล้วผมก็ครั้งแรกผมลองแค่ประมาณ 3-4 ล่องพอเห็นข้อแตกต่างเปรียบเทียบแล้วผมก็มาใช้หมดเลยอ๋อนี่ผมซื้อครั้งที่4แล้วครับนะครับนี่คือคนที่ไม่เชื่อใจใครง่ายใช่ไม่เอาสินค้าเลยไม่เอาเลยเพราะว่าโดนหลอกเยอะโดนหลอกเยอะโอ้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือความประทับใจเปิดใจอย่างใจจริงนะครับแล้วผมก็ติดตามมาตลอดนะครับขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับที่จะใช้สินค้าเราต้องดูแลด้วยใช่นะครับอันนี้คือเป็นการดูแลของเขานะครับมันมีทั้งปัจจัยหลายอย่างมีทั้งน้ำทั้งดินแล้วก็ยาบำรุงหรือฮอร์โมนและการดูแลของเราใช่ไหมครับใช่ครับจากที่ได้เราประเมินแล้วนะครับประทับใจนะครับมากน้อยขนาดไหนนี่ดูจากสายตาและดูจากผลของที่เขาทำนะครับแล้วดีอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้คุณโนเนี่ยน้องโนนะน้องเล็กแล้วกันน้องเล็กนะแนะนำฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับแนะนำหน่อยนะครับอยากให้ลองเปิดใจใช้นูตฟอร์ไลท์ดูครับข้าวหรือว่า
พืชผักอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันครับรวมถึงแตงได้ผลดีจริงๆอันนี้ก็คือนำไปใช้กับข้าวด้วยข้าวด้วยครับโอ้ข้าวได้เกี่ยวไปยังครับยังครับยังกำลังออกตอนนี้มีข้าวด้วยใช่ไหมครับมีข้าวด้วยโอ้เป็นไงรวมเป็นไงบ้างรวงออกเสมอโอ้นะฮะอันนี้เขาไปใช้กับข้าวด้วยอันนี้แต่นี่พื้นนี่เป็นพื้นแตงนะครับแต่เราก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องเล็กนะที่ให้เกียรตินะฮะมาให้ความรู้กับเกษตรกรที่ใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์แล้วท่านล่ะครับนะฮะที่ตัดสินใจที่จะลองใช้ดูนะครับว่าสินค้าของเราน่ะจะได้ผลขนาดไหนนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะลองมาใช้ดูนะครับนะไม่ต้องถึงกับใช้เยอะนะครับลองก่อนชุดทดลองเราก็มีนะครับชุดขนาด 100cc นะฮะลองเอาไปใช้ก่อนนะครับก็ผมนะครับสมบัติทองเงินนะครับผมทั้งน้องเล็กนะก็จบรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ